สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นเรื่อง Group Policy Series นะครับเป็นการจัดการ Account Policies หรือว่าในส่วนที่เรียกว่า Password Policy ซึ่งเป็นใจความสำคัญของการตั้งค่าความปลอดภัยบน Windows Server หรือแม้กระทั่งเครื่อง Client เองผมสุทธิพันธ์พัชสอน MVP Windows and Devices for IT ครับเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ mvpskill.com ด้วยจบจากวิดีโอนี้ไปเรายังจะไปท่านผู้ฟังนะครับหรือท่านผู้ชมเนี่ยไปดูวิดีโอหรือไปอ่านดาวน์โหลด KB ได้จาก mvpskill.com ได้ครับทีนี้มาดูหัวข้อกันดีกว่าครับว่าในวิดีโอนี้เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันอะไรกันบ้างเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับเพราะว่าในบทเรียนออนไลน์เนี่ยครับมีผลวิจัยมาแล้วว่าในการหาข้อมูลที่เป็น step by step หรือข้อมูลในเชิงปฏิบัตินะครับควรจะใช้เวลานำเสนอไม่เกิน15นาทีซึ่งความรู้ในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันหาอ่านเป็นตัวอักษรได้ง่ายนะครับเรามาดูความรู้ในเชิงปฏิบัติกันซึ่งผมก็พยายามควบคุมเวลาให้ไม่เกิน15นาทีกรุ๊ป policy tip ของเราวันนี้นะครับหรือในซีรีส์ของเราในส่วนของผู้เริ่มต้นนะครับก็เป็นเรื่องการ config password policyนะครับสำหรับโดเมนยูเซอร์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งค่าความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการครับเดี๋ยวเราจะมีตัวเดโมให้ดูนะครับไปดูถัดไปครับไปดูความสำคัญของ Group Policy Object กันก่อนผมเน้นอีกครั้งหนึ่งครับ Group Policy Object คือนะครับคือคุณลักษณะหรือฟีเจอร์ที่แถมฟรีมากับระบบปฏิบัติการของ Microsoftโดยมีจุดเด่นคือช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการการปรับแต่งควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้และผู้ใช้นะครับทั้งคอมพิวเตอร์และก็ยูเซอร์เนี่ยช่วยให้การกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆเช่นการตั้งค่าความปลอดภัยค่า registry ค่า services หรือการสั่งเปิดปิดการทำงานในส่วนที่เราต้องการควบคุมได้จากศูนย์กลางนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ Group Policy แล้วresource ที่ใช้ประกอบกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าทำความรู้จักกับเรื่อง password policy แล้วก็ตั้งค่า account policy นะครับ resource ของเราในวันนี้ผมเตรียม resource ดีๆมาให้นะครับก็คือจากการค้นคว้านะครับหรือจากการที่ทำงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศมาเนี่ยหรือ IT security มาผมเจอคู่มืออยู่อันหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นคู่มือที่ free download นะครับมาจากตรงนี้ครับเนี่ยครับเข้าไปที่ Center of Internet Security นะครับจะมีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนู Product and Service นะครับแล้วก็ไปที่ Benchmark นะครับเนี่ยครับ Benchmark แล้วหลังจากนั้นมันจะมีให้ดาวน์โหลดครับเราเลือกดาวน์โหลด Benchmark ก็คือการตั้งค่านะครับเขาเรียกชื่อแปลกๆเรียกเป็น Benchmarkถ้าเป็นภาษาที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็อาจจะเป็นพวก Hardening Guideline หาจากไหนก็หาจากตรงนี้แหละครับซึ่งผู้รู้หรือคนเก่งๆเข้ามา Contribute ก็คือมาช่วยกันเขียน KB ให้มันค่าที่ต้องการตั้งให้ได้ความปลอดภัยครับเป็นผลวิจัยแล้วก็ Consensus ก็คือเห็นตรงกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแล้วก็แม้กระทั่งกับคน Microsoft เองก็ช่วยเขียนอยู่ในนี้นะครับนี่ครับมีเบนช์มาร์คให้เลือกเพียบเลยฟรีดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดกันมาได้เลยทีนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นหนึ่งในรีซอร์สที่เราจะใช้ตามนะครับเนี่ยครับ Center Internet Security นะครับการตั้งค่า Windows Server 2012ให้ปลอดภัยมันก็จะมีดีเทลเลยครับอันนี้ดีมากๆเลยว่า recommend ว่าควรจะตั้งค่าเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยครับในส่วน Account Policy ที่เราจะไปดูกันว่าควรจะตั้งค่าเป็นเท่าไหร่บ้างซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซีนาริโอกันครับโอเคตอนนี้เรารู้จัก Resource แล้วเราก็จะมาดูเดโมการตั้งค่าแบบ Step by Step กันทีนี้ก่อนจะไปดูเดโมเรามาดูซีนาริโอกันก่อนนะครับความยาวรหัสผ่านนโยบายรหัสผ่านเนี่ยมันมีการตั้งค่าที่หลากหลายนะครับผมแปลเป็นไทยมาให้นะครับว่านโยบายรหัสผ่านโดยทั่วไปก็จะมีการตั้งค่าประมาณนี้นะครับมีการตั้งค่าความยาวรหัสผ่านกี่ตัวอักษรนะครับก็เ
พาสเวิร์ดคอมเพล็กซ์นะครับพาสเวิร์ดตัวรหัสตัวอักษรเนี่ยต้องประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรตัวเลขตัวใหญ่นะครับก็เปิดใช้งานการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆกี่วันนะครับเราก็ตั้งค่าได้อายุรหัสผ่านต้องใช้งานไปกี่วันเดี๋ยวผมอธิบายว่าอันนี้มีความสำคัญยังไงการไม่สามารถใช้รหัสผ่านซ้ำกับที่เคยใช้มาก่อนนะครับหรือ password history นะครับอันนี้ก็จะมีค่า recommend ให้นะครับการตั้งค่าบนระบบอันนี้เป็นตาราง password policy ที่เวลาเราไปตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์หรือ client เราก็ควรจะบันทึกไว้นะครับหรือจดไว้เป็นนโยบายรหัสผ่านที่เป็นใช้สำหรับการบังคับใช้ในองค์กรของเราไปดูต่อครับว่าซีนาริโอนี้มีอะไรกันบ้างนะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูก็คือเรามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์1เครื่องครับทำหน้าที่เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์หรือเป็น AD นะครับเป็น Windows Server ที่มี Active Directory Domain Service ติดตั้งไว้ทำหน้าที่เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีเครื่อง Client ครับที่ผมต้องการจะบังคับใช้นโยบายรหัสผ่านแล้วก็จะมี user นะครับในการเข้ามาใช้งานในระบบตัว Active Directory ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตัว password policy ที่เรียกว่า account policy เนี่ยตั้งค่ากันยังไงอันนี้เป็น Windows Server ของผมครับเนี่ยครับตัว Windows Server ของผมนะครับผมลอง log in เข้าไปก่อนโดย default นะครับโดย default Windows เนี่ยมีPolicy ติดตั้งมาให้ถ้าเกิดเราเปิดใช้งานมันให้เป็น Domain Controller ครับมาดูกันครับว่ามีอะไรแล้วตั้งค่าที่ไหนไปดูที่เครื่องมือนะครับ Server Manager Dashboard แล้วก็ไปที่เมนู Tools ครับไปที่ในส่วนของGroup Policy Management นะครับใน Group Policy Management เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าโดย Default Group Policy Object นะครับอันนี้เป็นเครื่อง Domain Controller ใหม่ๆเลยยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมีกรุ๊ปโพลิซีอยู่ให้อยู่แล้ว2กรุ๊ปโพลิซีครับเป็นกรุ๊ปโพลิซีเรื่อง default domain policy แล้วก็ default domain controller policy นะครับอันนี้2อันนี้คือติดตั้งมาปุ๊บมีมาให้ทันทีซึ่ง2อันนี้นะครับแตกต่างกันยังไงครับเห็นเป็นชื่อคล้ายๆกันอย่างที่บอกตรงตัวครับกรุ๊ปโพลิซีในส่วนที่เป็น default domain policy เนี่ยจะ apply ให้กับโดเมนทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนมันทำช็อตคัทมาอยู่นี่อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้เนี่ยถูกบังคับใช้หมดเลยนะครับแต่กรุ๊ปโพลิซีในส่วนของโดเมนคอนโทรลเลอร์โพลิซีครับจะเป็นการบังคับใช้เฉพาะเครื่องนะครับเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งค่า account policy นะครับผมก็แนะนำว่าควรจะตั้งค่าในส่วนนโยบายรหัสผ่านให้บังคับใช้ทั้งโดเมนนะครับก็คือผมก็ไปคลิกขวาตรงนี้ครับที่ domain control domain policy แล้วก็เลือก edit ครับจากนั้นนะครับมันจะมี group policy ให้เลือกอยู่ว่าเป็นในส่วนของ computer configuration หรือ user configuration account policy นะครับจะอยู่ในส่วนของที่เป็น computer configuration นะครับอยู่ในส่วนของ windows setting นะครับแล้วก็ security setting จะเห็น account policy อยู่ในนี้ครับ policyซึ่งหลักๆที่ผู้ดูแลระบบควรจะต้องไปตั้งค่าให้ได้หรือทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับก็คือเรื่องตัว password policy อันนี้โดย default นะครับเขาตั้งค่ามาให้ว่า password history เนี่ยควรมีค่าเป็น24 password remember หมายความว่าอันนี้มาดูคำอธิบายทีละอันเลยนะครับหมายความว่านโยบายรหัสผ่านที่เราบังคับให้ผู้ใช้งานใช้กันอยู่ครับถ้าเรามีการตั้งรหัสผ่านไปแล้วเป็นค่าหนึ่งนะครับนโยบายรหัสผ่านนั้นเอ้ยหมายถึงรหัสผ่านนั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับต้องใช้พาสเวิร์ดใหม่ไปเรื่อยๆ24ครั้งครับพาสเวิร์ดนั้นถึงจะวนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งข้อนี้จะช่วยให้การตั้งค่าความปลอดภัยนโยบายรหัสผ่านเป็นยังไงครับทำให้ยูเซอร์เวลาเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแล้วก็ไม่ใช้พาสเวิร์ดเดิมๆได้บ่อยครับก็ช่วยลดความเสี่ยงในด้านการถูกเดารหัสผ่านได้นะครับถัดไปครับเป็น minimum password age ครับmaximum ก่อนครับ maximum password age คืออายุรหัสผ่านนั่นเองรหัสผ่านของผู้ใช้งานนะครับจะหมดอายุทุกๆกี่วันนะครับในที่นี้เขาตั้งค่าไว้42วันนะครับก็ทุกๆ42วันก็จะมีการแจ้งเตือนให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งนะครับจากนั้นเป็น minimum password age ครับอันนี้แหละครับที่เป็นที่น่าสงสัยว่า
ทำไมไม่ต้องมีมินิมัมพาสเวิร์ดเพจครับมันเป็นอย่างนี้ครับเราอาจจะเจอยูเซอร์ประเภทขี้โกงครับอยากใช้รหัสผ่านเดิมบ่อยๆเขาก็ทำยังไงครับพอรหัสผ่านผมใช้รหัสผ่านเช่น A B C D E F G นะครับรหัสผ่านอันนี้เป็นรหัสผ่านผมถ้าผมถูกครบ42วันผมถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แทนที่ผมจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชุดนี้ไปนะครับผมก็เปลี่ยนไปเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นผมก็เปลี่ยนกลับครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วนไปเรื่อยๆ24ครั้งครับภายใน1วันทำให้การเปลี่ยนพาสเวิร์ดของผมนั้นผมสามารถลักไก่หรือขี้โกงครับกลับไปใช้รหัสผ่านเดิมได้นะครับการตั้งค่า minimum password age นี่แหละครับเป็นการป้องกันไม่ให้ user เนี่ยลักไก่ในข้อนี้คือคุณต้องใช้รหัสผ่านไปแล้ว1วันคุณถึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้นะครับก็เป็นการช่วยทางอ้อมนะครับให้ได้การบังคับใช้รหัสผ่านที่ดีนะครับจากนั้นครับจากนั้นไปดูminimum password length ครับความยาวรหัสผ่านครับอย่างน้อยต้อง7ตัวอักษรนะครับอย่างน้อย7ตัวอักษรแล้วก็ข้อถัดไปครับพาสเวิร์ดต้อง meet complexity requirement อันนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารหัสผ่านเนี่ยต้องซับซ้อนครับคำว่าซับซ้อนของเขาก็คือต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเลขนะครับตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษหรือ symbol ประกอบกันถ้าไม่มีตาม requirement นี้ก็จะตั้งรหัสผ่านไม่ผ่านครับจากนั้นก็คือค่า store password using reversible encryption นะครับก็เขาบอกว่ารหัสผ่านนี้มันจะถูกจัดเก็บไว้อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็ถามว่าจะให้สามารถรีเวิร์ดกลับไปเป็นค่ารหัสผ่านเดิมหรือใช้ encrypt เป็นแบบ one way นะครับที่ปลอดภัยควรตั้งค่าเป็น disable อย่างนี้ถูกต้องแล้วครับอันนี้เป็นค่า default ที่มากับ domain controller นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่า center of internet security เนี่ยเขา recommend ไว้ว่ายังไงครับเขาบอกว่านะครับ password นะครับต้องอย่างน้อย14ตัวเห็นไหมครับอันนี้คือค่าความปลอดภัยที่เขาแนะนำมาเราก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้ครับจาก7ตัวเป็น14ตัวนะครับแต่ผมดูแล้วถ้าทางมันจะรุนแรงเกินไปผมขอ7ก่อนละกัน password history เป็น24ครับเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็ minimum password age เขาแค่1วันเหมือนกันครับแต่ส่วน maximum นี่เป็น60วันเห็นไหมครับก็หมดอายุทุกนะครับทุกสองเดือนนะครับผมลองตั้งค่าตามเขาดูโอเคค่านี้ยอมรับได้นะครับจากนั้นนะครับมันมีอีกการหนึ่งคือ Account Lockout Policy ครับเขาบอกว่านะครับ Account Lockout Policy ก็คือ เวลา User พิมพ์ Password ผิดนะครับต้องพิมพ์ผิดกี่ครั้งถึงจะล็อกนะครับในนี้เขาบอก5พิมพ์ผิด5ครั้งให้ล็อกไปเลยครับ5นะครับ5รหัสผ่านจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่า Account นะครับนี่ครับLockout Duration นะครับจะเป็นให้ Lockout ให้ User เวลาพิมพ์พาสเวิร์ดผิดแล้วล็อกครับจะล็อกนานเท่าไหร่นะครับก็ในที่นี้นะครับเราสามารถตั้งค่าเป็น0ก็ได้ถ้าจะให้ล็อกตลอดการจนผู้ดูแลระบบมากดล็อกนะครับอันนี้ผมตั้งค่าเป็น30นาทีเขาก็ปลดล็อกเองได้นะครับส่วนถ้าเป็น CIS เขาบอกให้นะครับLockout Duration เนี่ยเป็น15นาทีนะครับส่วนReset Counter นะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมพิมพ์รหัสผ่าน1ครั้งนะครับทุกๆ30นาทีมันจะรีเซ็ตค่า1ครั้งของผมเนี่ยเป็นกลับไปเป็น0นะครับอันนี้ผมก็เป็นคงที่ไว้30กับ30นะครับจากนั้นพอผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับการตั้งค่าที่ระดับคอมพิวเตอร์ออบเจกต์นะครับก็จะมีผลก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์นั้นถูกรีสตาร์ทนะครับผมไปลองดูที่เครื่องแคลนของผมนะครับเนี่ยครับเครื่องนี้ครับมีรหัสผ่านอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมเพิ่งตั้งค่ารหัสผ่านให้พิมพ์ผิด5ครั้งล็อกนะครับผมก็จะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้การตั้งค่านี้มีผลนะครับเดี๋ยวรอรีสตาร์ทเครื่องแป๊บนึงครับเอาละครับเครื่องรีสตาร์ทกลับมาแล้วนะครับเรามาลองทดสอบกันนะครับว่า user ของผมเนี่ยพิมพ์รหัสผ่านผิดแล้ว
ครื่องจะล็อกจริงหรือเปล่านะครับเพราะเพิ่งตั้งค่านโยบาย password policy ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกลับไปตรวจสอบกันดูนะครับนี่คือในส่วนของ account policy ครั้งหนึ่งนะครับนี่ security setting แล้วก็ account policy แล้วก็ account lock out policy เป็น5ครั้งนะครับผมพิมพ์รหัสผ่านผิด5ครั้งนะครับระบบก็จะต้องถูกล็อกนะครับลองดูครับพิมพ์ไปกี่ครั้งแล้วเอ่ย4หรือเท่าไหร่แล้วนะครับพิมพ์ไป5ครั้งละนะครับเริ่มนิ่งแล้วครับจริงๆถ้าเกิดโดนล็อกนะครับมันก็จะแจ้งว่ายูเซอร์นี้พิมพ์รหัสผ่านผิดเกินลิมิตอะไรก็ว่ากันไปสักอย่างนะครับผมลองเปิดอีกเครื่องนึงนะครับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าเขาจะแจ้งเตือนว่ายูเซอร์ผมล็อกหรืออะไรหรือเปล่านะครับไปดูที่เครื่องผมมีเครื่องแคนสองเครื่องครับผมลองใช้ยูเซอร์ B นะครับอันนี้เครื่องนี้ผมไม่ได้รีสตาร์ทนะครับขออนุญาตรีสตาร์ทเครื่องอีกทีนึงมาดูแท็บสถานะกันด้วยอีกทีนึงครับว่ายูเซอร์เนี่ยถูกบล็อกไปหรือยังนะครับไปดูง่ายๆกันก็คือ user B ของผมนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับถ้า user lock นะครับมันก็จะติ๊กถูกไปนะครับว่า user นี้ถูกล็อกไปปุ๊บๆเลยนะครับเนี่ยครับ user lock ไปแล้วครับพิมพ์รหัสผ่านผิดเกินนะครับแล้วถ้าไปดู property นะครับก็จะเจอว่า account เนี่ยถูกล็อกให้เข้าไม่เข้าใช้งานไม่ได้แล้วถ้าจะปลดล็อกนะครับก็มา unlock เนี่ยครับเนี่ยล็อกไปแล้วนะครับโอเคย้ำนะครับกลับมาที่ตัวซีนาริโอเราก็เห็นแล้วว่าเราเรียนรู้ password policy ในการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถตั้งค่า policy enforcement ได้ก็อย่าลืมครับ resource ที่ผมแนะนำไว้เป็นตำราในการตั้งค่าที่ดีมากๆนะครับ Center of Internet Security นะครับเป็นหน้าตัวนี้มีการตั้งค่าความปลอดภัยแบบละเอียดยิบเลยก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูกันมาถึง17นาทีก็เจอกันได้ที่ในหน้าเว็บ mvpskill.com ขอบคุณครับสวัสดีครับ